ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการเปิดโครงการค่ะผู้ว่าพบปะสื่อนะคะเพื่อเป็นการพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดยะลานั่นเองค่ะค่ะที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลทอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดยะลาชื่อว่าโครงการผู้ว่าพบสื่อจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาเพื่อเป็นการพบปะแล้วก็พูดคุยสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะสื่อมวลชนในพื้นที่ที่ได้มีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญเลยก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนทั้งในส่วนของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์เข้าร่วมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสที่จะครบเกษียณอายุราชการอีกด้วยค่ะซึ่งนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวถึงการทำงานต่างๆของจังหวัดยะลาที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการทำงานด้วยกันจนทำให้ได้รับรางวัลทั้งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับโควิด-19 แต่อย่างใดก็ตามยังคงเน้นย้ำให้สื่อมวลชนเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการเชิญชวนค่ะให้มาฉีดวัคซีนหลังจากที่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันโควิด-19 แล้วก็ลดอาการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตอีกด้วยค่ะ